ป็นรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดนะคะเป็นรุ่นที่ประหยัดมากฉันอยากจะอาบน้ำด้วยอ่ะรุ่นนี้มันอาบน้ำได้ไหมวัสดุตัวนี้ค่ะเราจะเป็นไอโซวอลนา2นิ้วนะคะสำหรับผนังโดยรอบทั้งหมดฉันเอาไปนั่งทำธุระส่วนตัวเนี่ยกลางแดดกลางแจ้งจะร้อนไหมสวัสดีค่ะชาจากจิกกี้เฮานะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามารีวิวห้องน้ำ JT01-3 กันนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดนะคะเป็นรุ่นที่ประหยัดมากขนาดเรามาเริ่มจากขนาดห้องน้ำเลยดีกว่านะคะขนาดห้องน้ำนะคะก็จะกว้างคูณยาว 1.29 คูณ 1.29 นะคะสูง 2.4 เมตรทีนี้เราพามาดูกันข้างในดีกว่าค่ะตัวข้างในนะคะนี่ข้างในนะคะก็จะประกอบด้วยพื้นจะเป็นแผ่นเหล็กอลูมิเนียมตีนไก่นะคะชักโครกสายฉีดชำระแล้วก็กล่องใส่กระดาษทิชชู่ตัวนี้นะคะมีพัดลมดูดอากาศไปแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่บอกว่าฉันอยากจะอาบน้ำด้วยอ่ะรุ่นนี้มันอาบน้ำได้ไหมบอกเลยทำได้นะคะก็สามารถติดฝักบัวเพิ่มเข้าไปได้แล้วก็ตรงส่วนพื้นนะคะเราก็จะมีฟอร์เดนระบายน้ำให้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะอาบน้ำเราก็จะทำการยาแนวเก็บให้เรียบร้อยอย่างห้องนี้ค่ะลูกค้าบอกว่าฉันอยากจะเอาไปอาบน้ำด้วยก็เลยต้องยาแนวเก็บขอบให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่เวลาอาบแล้วเนี่ยน้ำจะไม่รั่วออกข้างนอกขอบข้างๆแต่ว่าจะรั่วลงตรงฟอร์เดนแทนนะคะทีนี้เรามาดูตัววัสดุกันบ้างดีกว่าวัสดุตัวนี้ค่ะเราจะเป็นไอโซวอลนา2นิ้วนะคะสำหรับผนังโดยรอบทั้งหมดส่วนหลังคาหลายท่านถามมาว่าฉันเอาไปนั่งทำธุระส่วนตัวเนี่ยกลางแดดกลางแจ้งจะร้อนไหมบอกเลยนะคะว่าไม่ร้อนเพราะว่าเป็นไอโซวอลนา3นิ้วเย็นสบายค่ะทีนี้เราพามาดูกันข้างหลังดีกว่ามีลูกค้าหลายท่านถามมาเพิ่มเติมอีกว่าแล้วอันเนี้ยติดโถชีเพิ่มได้ไหมติดได้นะคะเราก็จะติดให้จะติดด้านข้างหรือว่าจะติดข้างหลังก็ได้เราจะพาไปดูกันข้างหลังดีกว่าค่ะสำหรับตัวด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของท่อน้ำทิ้งนะคะท่อชักโครกนะคะที่สำหรับต่อแล้วก็ท่อน้ำดีแล้วก็พัดลมดูดอากาศระบบไฟเราก็จะต่อได้ระบบ power plug นะคะก็จะเซฟความปลอดภัยให้กับลูกค้านี่นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิว JT01-3 นะคะก็เป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมมากๆนะคะราคาประหยัดเริ่มต้นไม่แพงนะคะถ้าใครสนใจดูคลิปนี้แล้วว่าอุ๊ยฉันอยากจะสั่งซื้อทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาก็ได้นะคะตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ